สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำชุดปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยในรถ Camry Hybrid นะครับคันนี้จะเป็นพรีเมียมตัวท็อปเลยเรามาดูซิว่าปุ่มเยอะแยะมากมายบนพวงมาลัยเนี่ยเขาไว้ทำอะไรกันบ้างเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนนะฮะฝั่งซ้ายนี่เอาไว้ควบคุมในส่วนของหน้าจอนะครับพวงมาลัยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนซ้ายขวาแล้วก็จะมีบนล่างนะครับแถบด้านบนฝั่งซ้ายเนี่ยเอาไว้ควบคุมหน้าจอ MID ที่อยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมครับลองมองไกลๆนะครับภาพในจอจะเปลี่ยนนะครับอันนี้คือผมกดขึ้นกดลงแล้วก็จะมีเมนูซ้ายขวาให้เลือกด้วยนะครับทางด้านปุ่มนี้เป็นลูกศรย้อนกลับเป็นปุ่มแบ็คนะครับเผื่อว่าเรากดเมนูด้านในแช่ไว้แล้วเราต้องการกดปุ่มแบ็คให้มันย้อนกลับถัดมาจะเป็นปุ่มรับสายโทรศัพท์นะครับส่วนโซนด้านล่างเนี่ยจะเป็นโซนปรับเครื่องเสียงนะครับลดเพิ่มเสียงแล้วก็โทรออกด้วยเสียง voice tagนะครับแล้วทางด้านโซนด้านขวานี่ก็เหมือนกันโซนด้านล่างจะเป็นโหมดนะฮะเป็นการเปิดวิทยุนะครับเปิดวิทยุหรือว่าช่องทางออกของเสียงที่เราตั้งไว้จะเป็น FM AM ก็ได้นะครับอันนี้เป็นต้นแล้วก็เพิ่มลดเสียงนะครับเปลี่ยนเพลงตรงนี้เห็นไหมครับเปลี่ยนเพลงตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการใช้งานถัดมาครับทางด้านขวามือด้านบนนะครับอันนี้เป็นปุ่มควบคุม Cruise Control นะครับคันนี้จะมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายไปหมดเราเริ่มจาก Cruise Control ก่อน Cruise Control เวลาที่ใช้งานเนี่ยกดปุ่มทางด้านขวาครับจะมีไฟด้านบนติดขึ้นมาเห็นไหมครับมีตัวหนังสือติดขึ้นมาฟังก์ชันนี้จะมีในส่วนของตัว Dynamic Radar ด้วยนะครับ Dynamic Radar เนี่ยจะเอาไว้ใช้สำหรับจับระยะทางระหว่างรถเรากับรถคันหน้านะครับในส่วนปุ่ม Cruise Control เนี่ยเวลาที่เราใช้งานเนี่ยกดปุ่มทางด้านขวาเพื่อเปิดระบบการใช้งานหลังจากนั้นเร่งความเร็วที่เราต้องการเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องเกิน40ส่วนใหญ่ก็ใช้เฉลี่ยกัน80ขึ้นไปนะครับไม่เกิน140นะครับกดปุ่มเซตยกขาออกจากคันเร่งนะครับแล้วรถมันก็จะวิ่งไปบวกลบหมายถึงว่าเพิ่มและลดความเร็วเหมือนกับเราคอนโทรลคันเร่งและเบรกแต่นี่ควบคุมด้วยมือเมื่อเจอการจราจรหนาแน่นเรายกเลิกกดแคนเซิลถ้าต้องการตั้งใหม่เหยียบคันเร่งกดเซตเหมือนเดิมหรือกดรีซูมเพื่อให้เรียกความเร็วเดิมล่าสุดที่เราตั้งไว้ขึ้นมานะครับต่อมาถัดมาเนี่ยจะมีปุ่ม Dynamic Radar Cruise Control ก็คือ Cruise Control ตัวนี้จะเป็น Dynamic นะครับเป็น Dynamic เพราะนั้น Dynamic คือเป็นตัวระยะสางรักษาระยะห่างระหว่างรถเรากับรถคันหน้าเห็นมั้ยครับมี1ขีด1ขีด2ขีด3ขีด3ขีดคือ50เมตร40เมตรแล้วก็30เมตรตามลำดับแล้วแต่เราจะตั้งนะครับส่วนใหญ่ก็ตั้ง30ถัดมาจะเป็นปุ่ม Lane Departure นะครับ Lane Departure คือจะเป็นในส่วนของตัวควบคุมเวลาที่เราขับรถแล้วเราต้องการให้มันเตือนขนาดที่เราขับอยู่อาจจะเผลอออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจพวงมาลัยเขาจะได้ขืนกลับเข้ามาอยู่ในเลนได้นะครับแล้วก็จะมีเสียงเตือนแต่ถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนเลนก็ให้เปิดไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟเลี้ยวพวงมาลัยมันก็จะบังคับไม่มาบังคับนะครับก็จะสามารถให้เราเปลี่ยนช่องทางการเดินรถได้ตามปกตินะครับ Cruise Control ไม่ควรใช้ในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นฝนตกถนนลื่นนะครับขึ้นเขาลงเขาไม่ควรใช้นะครับขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางและพบกับคลิปต่อไปได้ใหม่กับผมอาจารย์โต้โตโยต้านะครับสวัสดีครับ